Station standby ลองประกอบความคลั่งกับ5จุดเดือดของที่สุดแห่งปรากฏการณ์แอคชั่นเอ็กซ์ตรีมโปรเจกต์วูฟฮันติ้งเหงื่อคลั่งเกมล่าเดนมนุษย์1เรือนรกลำยักษ์ตะลึงกับเรือขนนักโทษขนาดมหึมาฟรอนเทียร์ไททันน้ำหนักกว่า 30,000 ตันทีมอาร์ตได้ลงลึกศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้าอย่างละเอียดเพื่อสร้างเรือขนนักโทษในเซตถ่ายทำให้ออกมาใหญ่จริงสมจริง 2. 47เดนมนุษย์บนเรือขนส่งนักโทษที่บรรทุกเอาอาชญากรคดีอุกชะกัน47รายจากมะนิลามุ่งหน้าโซลแต่ละคนต่างอัดแน่นด้วย DNA โหดดิบคลั่งระดับหาตัวจับยากอยากไปฮังกูกราวิชเป็นสักอีสระ3นรกกลางทะเลสถานการณ์แหกคุกกลางทะเลบนเรือฟอนเทียร์ไททันไร้กฎไร้ทางหนี47เดนมนุษย์พวกเขาจะพาผู้ชมล่องไปกับความตายไม่ต่างอะไรกับนรกกลางทะเลสี่แหกลุกหล่อแล้วแบดไปให้สุดใน Project Wolf Hunting ถือเป็นการเปลี่ยนลุคแบบ360องศาของ2นักแสดงหนุ่มโซอินกุกจากลิพาย1997และจางดงยุนจาก The Tale of Nokdu ภาพของรอยสักเต็มตัวและใบหน้าที่อาบไปด้วยเลือดจะทำให้ผู้ชมต้องลืมภาพพวกเขาในทันที 5. แรงกระเพื่อมซัดไปทั่วโลกด้วยพล็อตที่เข้มข้นและพลังของหนังที่สุดโต่ง Project Wolf Hunting ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างเกรียวกราวเมื่อแจ้งเกิดในโปรแกรม Midnight Madnessของเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตลันโตและกลายเป็นหนังที่คนดูคลั่งอย่างแท้จริงเลวที่สุดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รอด Project Wolf Hunting เรือคลั่งเกมล่าเดมนุษย์3พฤศจิกายนนี้